สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆชาว YouTube ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ถือโอกาสดีอยากมาแนะนำตัวเองให้พี่ๆและก็เพื่อนๆและน้องๆชาว YouTube ทุกท่านได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะชื่อเล่นชื่อเจนนี่นะคะอายุ34ปีค่ะเกิดโตที่เมืองไทยนะคะเป็นคนไทยแท้ 100% เลยค่ะค่ะภูมิลำเนาเดิมนะคะก็อยู่จังหวัดเชียงรายค่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะเป็นคนเชียงรายเจ้าค่ะแล้วก็พอดีได้แต่งงานนะคะมีแต่งงานแล้วก็ติดตามสามีมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะตอนนี้ก็อาศัยอยู่ที่อังกฤษที่ประเทศอังกฤษนะคะเป็นเวลา5ปีแล้วค่ะภาษาหลักของที่นี่ก็คือภาษาอังกฤษเลยนะคะก็ได้เพิ่มมาเป็นภาษาที่2นะคะและอีกหนึ่งภาษาที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นภาษาจีนแคนทอนีสค่ะซึ่งชาวจีนฮ่องกงนะคะเขาพูดคุยสื่อสารกันค่ะก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกตอนนี้ก็เป็น3ภาษาแล้วนะคะก็พอสื่อสารรู้เรื่องได้บ้างค่ะค่ะแล้ววันนี้น้องเจนนี่ก็จะพาพี่ๆและเพื่อนๆน้องๆทุกท่านมาทำขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะสูตรจากเชียงรายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีทำและขั้นตอนพร้อมๆกันเลยนะคะมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่จะพามาทำขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะส่วนผสมก็มีดังนี้เลยนะคะอันนี้เป็นหมูบดค่ะครึ่งกิโลนะคะอันนี้เป็นดอกเงี้ยวแช่น้ำไว้ทั้งคืนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศซอยค่ะส่วนนางเอกของเราเลยก็คืออันนี้นะคะน้ำพริกน้ำเงี้ยวสำเร็จรูปค่ะแล้วก็มาดูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นหม้อน้ำซุปเนาะที่เตรียมต้มไว้ค่ะต้มไว้2หม้อเลยค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำต้มกระดูกกระดูกหมูแล้วก็เท้าไก่นะคะเราต้มเขาแยกไปก่อนนะคะเพื่อเอาพวกอากินกลิ่นคาวเนาะพวกคาวเลือดเศษเลือดนะคะต้มให้เขาออกก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ย้ายเขาลงมาใส่หม้อนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะน้ำซุปหม้อนี้นะคะที่เราต้มเดือดแบบนี้แล้วเนาะแล้วเจนก็จะใส่น้ำเงี้ยวเดี๋ยวดอกเงี้ยวลงไปเลยค่ะที่เราแช่ไว้แล้วทั้งคืนนะคะเจนก็ใส่ลงไปต้มไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยนำกระดูกหมูเนาะค่อยนำกระดูกหมูแล้วก็เท้าไก่ลงไปต้มค่ะเอามาดูกันนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเจนจะมาผัดน้ำพริกน้ำเงี้ยวนะคะแล้วเจนก็ตั้งเปิดไฟตั้งกระทะแบบนี้เลยนะคะแล้วเจนก็จะเทไอ้น้ำมันลงไปค่ะให้เป็นน้ำมันกระเทียมนะคะที่เจียวกระเทียมเจียวไว้แล้วค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นเจนก็จะตามน้ำพริกน้ำเงี้ยวนะคะแบบนี้นะคะน้ำพริกน้ำเงี้ยวสำเร็จรูปค่ะค่ะแล้วเราก็เทน้ำพริกลงไปผัดกับน้ำมันเลยนะคะให้เขาส่งกลิ่นหอมค่ะที่จริงน้ำพริกอันนี้น้ำพริกสำเร็จรูปเขาก็ผัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่น้องเจนอยากให้เขาเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็น้ำมันเวลาเราเจียวกับน้ำมันนี้ค่ะเขาจะมีน้ำมันขึ้นมาเยอะๆนะคะเวลาไอ้ทำน้ำเงี้ยวนะคะน้ำมันไอ้ของพริกน้ำเงี้ยวที่เขาจะขึ้นมาข้างหน้านะคะสีก็จะแดงๆสวยๆดีนะคะแล้วเดี๋ยวมาผัดน้ำพริกกันค่ะถ้าพอผัดน้ำพริกได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อหมูบดลงไปเลยค่ะเจนใส่หมูบดลงไปเลยนะคะแล้วเราก็มาผัดต่อค่ะผัดให้หมูพองสุกแล้วเราก็มาใส่มะเขือเทศตามลงไปนะคะมาผัดหมูกันเลยค่ะเราผัดเนื้อหมูกับน้ำพริกน้ำเงี้ยวได้ประมาณนี้ใส่มะเขือเทศที่หั่นไปแล้วลงไปเลยนะคะใส่มะเขือเทศลงไปผัดด้วยกันเลยค่ะผัดต่อไปจนมะเขือเทศสุกหอมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะเจนก็ผัดหมูมะเขือเทศกับน้ำพริกน้ำเงี้ยวได้ที่แล้วนะคะแต่เจนก็อยากให้เขามีความเข้มข้นแล้วก็รสเปรี้ยวมากขึ้นกว่านี้เจนก็เลยใส่เพิ่มไอ้มะเขือเทศกระป๋องที่เป็นชิ้นเนื้อมะเขือเทศลงเพิ่มไปอีกค่ะเพิ่มไปอีกหนึ่งกระป๋องนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ได้ที่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักไปใส่ในหม้อซุปแล้วนะคะคอยดูกันนะคะ
จากนั้นเจนก็จะเทหมูกระดูกหมูแล้วก็เท้าไก่ที่เราลวกไว้แล้วนะคะลงไปในหม้อน้ำซุปเลยค่ะไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะแล้วเราค่อยเอาพริกมะเขือเทศแล้วก็หมูที่ผัดไว้ลงไปค่ะค่ะเดี๋ยวน้องจินจะพามาตำถั่วเน่าแผ่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วเน่าแผ่นเอาไปย่างไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำเลยนะคะเอาไว้ใส่ในน้ำเงี้ยวนะคะได้ความนัวขึ้นหน่อยค่ะคนทางเหนือเขาจะใช้กันนิยมใช้กันแกงใส่อะไรเนี่ยนะคะเพิ่มความนัวให้น้ำแกงค่ะเหมือนเราใส่น้ำปลาร้าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะแต่อันนี้ของทางเหนือเขาจะเป็นถั่วเน่าเนาะถั่วเน่าแทนทำมาจากถั่วเหลืองหมักหลายขั้นตอนเลยค่ะนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะตักไปใส่น้ำซุปค่ะถั่วเน่าแผ่นค่ะย่างไฟแล้วตำบดละเอียดนี้นะคะอันนี้ก็น้ำซุปที่เจนตุ๋นเท้าไก่แล้วก็กระดูกหมูพร้อมกับดอกเงี้ยวนะคะครบไปเป็นเวลา45นาทีนะคะพอได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจนก็จะใส่น้ำพริกน้ำเงี้ยวที่ผัดกับหมูน้ำเงี้ยวที่ผัดกับหมูแล้วก็มะเขือเทศนะคะเจนก็จะตักใส่ลงไปในน้ำซุปเลยค่ะเราต้องใส่ไปทีหลังนะคะเพราะว่าหมูผัดที่เราผัดไว้ค่ะพอเราต้มไว้นานๆเนื้อหมูมันก็จะแข็งนะคะพอเราต้มซุปกระดูกหมูเนื้อหมูเท้าไก่เขาเปื่อยแล้วเราค่อยเอาพริกน้ำพริกที่เราผัดเนื้อหมูมะเขือเทศลงไปค่ะเข้มข้นมากเลยค่ะน้ำเงี้ยวชาวไร่ค่ะจะใช้น้ำพริกสูตรสำเร็จรูปของแม่น้อยค่ะอร่อยมากมากเลยค่ะหลังจากนั้นก็มาปรุงรสกันเลยนะคะปรุงตามใจชอบเลยค่ะแต่ในน้ำซุปนี้เจนก็ใส่พวกขนมก้อนไปแล้วนะคะ4ก้อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลก้อนนะคะน้ำตาลกรวดค่ะลงไปอีก4ก้อนเหมือนกันค่ะต่อไปเจนจะใส่ซีอิ๊วนะคะใส่ซอสถั่วเหลืองค่ะลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วทีนี้ทางนี้เจนไม่มีเป็นเลือดสดเนาะจะได้เข้มข้นอีกนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าเรามีเลือดสดลงไปด้วยแต่อันนี้มันไม่มีเจนก็เลยใส่ซีอิ๊วดำลงไปแทนนะคะเพิ่มความเข้มข้นของน้ำนะคะคนให้เข้ากันค่ะสีของน้ำไหมคะพอเราใส่เป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานดำนะคะใส่ลงไปน้ำก็จะก็เข้มข้นลงมาขึ้นมาหน่อยน้ำก็จะข้นขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยถั่วเน่าค่ะถั่วเน่าแผ่นย่างไฟแล้วตำบดละเอียดแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มความนัวให้น้ำเงี้ยวของเรานะคะเจนต้มไปแล้วน้ำซุปนะคะ45นาทีแล้วพอเราเอาหมูลงแบบนี้แล้วเจนก็จะต้มต่ออีกประมาณ15นาทีค่ะนี่ค่ะน้ำเงี้ยวข้าวซอยน้ำเงี้ยวนะคะข้าวซอยน้ำเงี้ยวตีนไก่ค่ะใส่กระดูกหมูมีมะเขือเทศเพิ่มความเปรี้ยวน้ำซุปของเราก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะคะถ้าใส่มะเขือเทศเยอะๆก็เปรี้ยวเยอะเลยค่ะ
วันนี้ทำหม้อใหญ่เลยนะคะน้ำพริกน้ำเงี้ยวแม่ย่าขอมาค่ะแม่ย่าขอมาลูกสะใภ้ก็จัดให้นะคะเสียดายไม่มีเลือดก้อนเนาะเลือดไก่ค่ะนี่เท้าไก่ใส่ลงไปคอลลาเจนเยอะเลยนะคะอันนี้ตุ๋นไว้45นาทีเปื่อยดีมากเลยค่ะเอาไปทำทานดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะน้ำเงี้ยวทำหม้อเดียวกินได้ทั้งบ้านนะคะทำวันนี้กินได้ไป 2-3 วันเลยค่ะหม้อใหญ่มากเลยค่ะเงี้ยวเสร็จแล้วนะคะน้ำเข้มข้นมากเลยนะคะอันนี้ขนาดไม่ได้ใส่เลือดสดแล้วก็เลือดไก่ลงไปนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะมันก็หากินยากหน่อยเนาะพวกไอ้เครื่องปรุงอะไรเงี้ยค่ะน่าอร่อยมากเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะค่ะเราจะมาเจียวกระเทียมเจียวกันนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่กระเทียมตำเส้นขนมจีนแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เนาะเชิญนะคะพี่ๆน้องๆมาน้ำเงี้ยวด้วยกันค่ะน้ำเงี้ยวเชียงรายนะคะสูตรเชียงรายเลยค่ะมาค่ะอร่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวแต่วันนี้เจนไม่มีขนมจีนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แทนนะคะอันนี้ก็ลวกเสร็จแล้วค่ะคลุกน้ำมันกระเทียมเจลเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเจนจะตักซุปใส่ละค่ะอ
เพิ่มคอลลาเจนลงไปด้วยค่ะเจนนี่ไม่ค่อยชอบน้ำเยอะสักเท่าไหร่ค่ะใส่พอคลุกคลิกพอค่ะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยค่ะขอดอกเงี้ยวเยอะเสร็จแล้วก็ใส่ผักกะหล่ำซอยบางๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ไม่มียอดถั่วลันเตาด้วยค่ะตามด้วยผักกาดดองซอยค่ะทำเองทำกินเองที่บ้านใส่เครื่องเยอะเลยเนาะต้นหอมผักชีซอยค่ะกระเทียมเจลค่ะใส่ลงไปเลยตำเองเจลเองหอมหอมค่ะพริกคั่วค่ะแล้วก็มะนาวเสร็จแล้วนะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะมาทานด้วยกันนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะไม่ต้องปรุงรสอะไรอีกแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเพิ่มได้ก็ใส่ลงไปได้นะคะน้ำตาลน้ำปลาแต่สำหรับเจนแค่นี้พอละค่ะมาบีบน้ำมะนาวกันเลยนะคะน้ำมะนาวนี่เดี๋ยวเจนจะใส่ไปเยอะๆหน่อยค่ะสัก2ชิ้นเนาะ2ชิ้นค่ะมาทานขนมจีนน้ำเงี้ยวกันนะคะมาค่ะมาทานขนมจีนน้ำเงี้ยวกันนะคะเสร็จแล้วค่ะหอมหอมค่ะมาทานขนมจีนน้ำเงี้ยวได้กันนะคะอร่อยมากเลยค่ะ